สิ่งที่ยูเครนบอกว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสถานการณ์สมรภูมิรบได้ได้มาถึงมือของอยูเครนแล้วนะครับผมกำลังพูดถึงรถถังเทคโนโลยีชาติวันตกไม่ว่าจะเป็นรถถังของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นรถถังของเยอรมนีมีการยืนยันแล้วครับว่ารถถังของทั้งสองชาตินี้ได้มาถึงประเทศยูเครนแล้วเราจะเริ่มจากความคืบหน้าของทางฝั่งสาวราชจาจักร ที่มีการยืนยันนะครับว่ารถถังเชลเจอร์2ได้มาถึงยูเครนแล้วเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากโฆษกกระทรวงกลาโหมสาวาราชนาจักรเมื่อวานนี้นะครับชี้ว่ารถถังเชลเจอร์ของสาวาราชนาจักรถูกส่งไปถึงยูเครนแล้วและเชื่อได้ว่ารถถังเหล่านี้จะถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการต่อต้านรัสเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโอล็กซ่เลนนิคอฟ เิดเผยผ่านเฟซบุ๊กโดยชีย้เลยนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วจะมีใครคิดว่าชาติพันธมิตรของยูเครนจะสนับสนุนยูเครนอ,อย่างแข็งขันขนาดนี้นอกจากนี้เขายัางเปรียบเยบทยรถถังจากอังกฤษด้วยนะครับว่าไม่ต่างจากศิละปะทางการทหารการออกมาเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ในทหารยูเครนฝึกซ้อมการบังคับรถถังอังกฤษเสร็จสิ้นพอดีครับพวกเขาได้เดินทางกลับจากอังกฤษและกําลังเตรียมตัวลงสนามรบพร้อมๆกับรถถังอังกฤษที่ส่งมอบมาให้ รัมตรีกลาโหมสาวราชนจาจักรได้กล่าวถึงการฝึกทหารยูเครนขับรถถังอังกฤษนะครับว่าสิ่งที่เขาได้เห็นระหว่างไปดูการฝึกซ้อมมันได้สร้างแรงบรรดาใจยอย่างแรงกล้าเพราะทหารยูเครนมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมการใช้รถถังของอังกฤษมากนี่น่าจะเป็นภาพที่ออกมาเปิดเผยจากกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนะครับที่เปิดเผยถึงคอสการฝึกให้ทหารยูเครนสามารถใช้รถถังของอังกฤษได้เป็น รัมมนงตีกลาหมอังกฤษซึ่งเดินทางไปดูการฝึกซ้อมทหารยูเครนให้ขับรถถังอังกฤษยังได้ย้ำด้้วยนะครับว่าการฝึกที่เสร็จสิ้นและกลับไปสู้รบที่บ้านเกิดของทหารยูเครนเหล่านี้แม้ว่าตัวของทหารยูเครนจ,จะมียุโทโธปกรณ์ที่ดีขึ้นแต่อันตรายในสนามรบกลับไม่ได้น้อยลงเลยดังนั้นสาวราชอาณาจักรจะสนับสนุนยูเครนต่อไปตราบนานเท่านาน ในตอนนี้มีรายงานที่ยืนยันแล้วนะครับว่าทหารยูเครนกลุ่มที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือกลุ่มที่ไปฝึกขับรถถังของอังกฤษเนี่ยได้มีการกลับประเทศแล้วแล้วก็เป็นการกลับประเทศพร้อมๆกับรถถังที่อังกฤษมอบให้ถึงมือของยูเครนแล้วทหารยูเครนกลุ่มนี้ถูกส่งไปฝึกให้ขับรถถังของอังกฤษได้เป็นก่อนที่อังกฤษจะประกาศส่งมอบรถถัง14คันให้กับยูเครนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ นั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่ฝ่ายอังกฤษได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแหละแค่ว่าอาจจะต้องมีการส่งรถถังให้กับยูเครนจริงๆก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทั้งยุธทธปกรณ์ก็คือรถถังที่จะส่งให้ยูเครนพร้อมๆกับการสอนให้ทหารยูเครนใช้งานรถถังนี้ได้เป็นอีกด้วย ซึ่งจากการสอบถามในทหารที่ควบคุมการฝึกก็ยืนยันนะครับว่าทหารยูเครนเหล่านี้มีความพร้อมที่จะบังคับรถถังอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่สามารถบอกได้ว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพยูเครนไปอีกขั้นหนึ่งเลยโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรณีของรถถังอังกฤษกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายรัสเซียออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยชี้ว่าการที่อังกฤษตัดสินใจส่งรถถังพร้อมกับก,บกระสุนเจาะเกราะที่ผลิตโดยยูเรเนียมเสื่อมสภาพถือเป็นการส่งอาวุธที่มีส่วนผสมของนิวเคลีย อย่างไรก็ตามฝ่ายตะวันตกมองว่าเรื่องนี้รัสเซียจงใจที่จะจับแพ้ชนแกะครับพร้อมชี้ว่าแม้แต่รัสเซียเองก็มีกระสุนที่ผลิตจากยูเรเนียมเสื่อมสภาพเหมือนกันนี่ก็เป็นท่าทีจากอังกฤษนะครับที่ออกมายืนยันแล้วว่าได้จัดส่งรถถังของตัวเองส่งไปให้ยูเครนตามที่สัญญาแล้วการจัดส่งนี่ใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าเลยนะครับตั้งแต่ยูเครนร้องขอในช่วงเดือนมกราคมจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือเวลา3เดือน ทีนี้มาถึงอีกชาติหนึ่งที่เราบอกว่าไม่ใช่แค่อังกฤษครับที่ออกมายืนยันว่าได้มีการส่งรถถังของตัวเองถึงมือของยูเครนแล้วแต่ว่ายังมีเยอรมนีด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยออกมาเปิดเผยโดยสื่อท้องถิ่นของเยอรมนีที่มีการยืนยันข้อมูลว่ารัฐบาลเยอรมนีได้จัดส่งรถถังเลปาดสองจำนวน18คันถึงยูเครนแล้ว สื่อท้องถิ่นของเยอรมนีชี้เลยนะครับว่าระยะเวลาในการจัดส่งรถถังนับตั้งแต่วันที่ทางการเยอรมนีประกาศจะส่งมอบรถถังคือประมาณ2เดือนพร้อมกับให้ข้อมูลว่ารถถังคันล่าสุดเพิ่งดำเนินการจัดส่งเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่แล้วนี้เองรายงานของสื่อเยอรมันชี้เลยนะครับว่านอกจากรถถังแล้วยังมียานพาหนะที่ใช้ในสมรภูุมรบอื่นๆอีกด้วยแต่ทางการเยอรมนีไม่ได้ออกมาบอกถึงเส้นทางในการลำเลียงอาวุธไปยังยูเครนโดยระบุว่านี่เป็นเหตุผลเรื่องของความมัน่นคง แรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นรายงานที่ออกมาจากสื่อท้องถิ่นที่มีการอ้างแหล่งข่าวบอกว่ารถถังเล็บผ่าสองซึ่งเป็นรถถังอีกรุ่นหนึ่งที่ฝ่ายยูเครนบอกว่านี่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสมรภูมิยูเครนได้เดินทางไปถึงประเทศยูเครนแล้วนะครับพอสื่อท้องถิ่นรายงานแบบนั้นก็ปรากฏว่ามีนักข่าวไปถามนายกรัมตีโอลาฟโชของเยอร,รมนีซึ่งผู้นําเยอร,รมนีก็มีการยืนยันในเวลาต่อมาครับว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริง ผู้นาเยอรมนีระบุแบบนี้เลยนะครับว่าในตอนนี้เยอรมนีส่งรถถังเล็บผาดสะเล็บผาดแล้ว18คันด้วยกันและกําลังอยู่ระหว่างเตรียมจัดส่งรถถังให้กับยูเครนเพิ่มเติมด้วยโดยในตอนล่าสุดนั้นทางการเยอรมนีให้สัญญาว่าจะจัดส่งรถถังเล็บผาด2ให้ยูเครนจํานวน14ลำนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมามีรายงานแบบนี้ครับว่ามีการเข้าไปตรวจสอบคลังอาวุธของเยอรมนีเองปรากฏว่ารถถังเล็บผาดซึ่งเป็นรุ่น2เนี่ยก็คือเล็บผาด2 ของเยอรมนีไม่พร้อมส่งให้ยูเครนได้ตามจำนวน14คันตามที่สัญญาเอาไว้ทางการเยอรมนีก็เลยต้องแก้เกมด้วยการไปร่วมมือกับสวีเดนและก็โปรตุเกสในการส่งรถถังเลปาดสองให้ยูเครนให้ครบ14ลำโดยสัญญาว่าจะส่งรถถังเลปาดหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่เก่ากว่าให้กับยูเครนอีก4คันตามไปด้วยหลังจากที่ทางการเยอรมนีซ่อมเสร็จแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนแรกเนี่ยทางการเยอรมนีบอกว่า จะให้เล็บผาดรุ่น2ก็คือเล็บผ่าสอเนี่ยสิคันแต่พอไปตรวจสอบในคลังอาวุธของตัวเองจริงๆส่งไม่ได้ตามจํานวนนั้นก็เลยต้องไปขอความร่วมมือจากชาติพันธมิตรก็คือสวีเดนแล้วก็โปรตุเกสให้เอาเล็บผ่าสอที่มีอยู่ใน2ประเทศเนี้มาเสริมเพิ่มเติมให้ได้ครบจํานวนตามที่สัญญาเอาไว้ก็คือ14คันแล้วทางการเยอรมนีก็บอกว่าถ้างั้นเขาขอบวกเอาเล็บผาด รุ่นก่อนหน้าก็คือเล็บผาดหนึเดี๋ยวซ่อมให้เสร็จแล้วจะส่งไปให้ยูเครนเพิ่มอีก4คันในเวลาต่อมาหมายความว่าทางการเยอรมนีในตอนนี้มีการส่งรถถังให้กับยูเครนรวมทั้งสิ้น18คันด้วยกันนะครับโดยในตอนนี้เยอรมนียังใช้วิธีการจับมือกับชาติวันตกอื่นๆก็คือเดนมาร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์ให้สามารถจะส่งรถถังให้ยูเครนได้ภายในฤดูร้อนนี้ และจะส่งให้ได้มากถึง80คันภายในสิ้นปีนี้แผมระยะยาวเนี่ยไม่ส่งแค่10คัน80คันเท่านั้นนะครับแต่แผมระยะยาวของรัฐบาลเยอรมนีถึงกับบอกเลยว่าจะจัดส่งรถถังเลปาดหนึ่งให้ได้อย่างน้อย100ลำขอภัยครับ100คันภายในปี2024 โดยเรื่องรถถังเยอรมนีเนี่ยถ้ายังจํากันได้ฝ่ายยูเครนเคยร้องขอถึงขั้นพูดว่ารถถังเลปผ่าสองจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสองครามยูเครนทีเดียวนะครับซึ่งในตอนแรกทางการเยอรมนีก็มีการสงวนท่าทีครับว่าจะให้หรือไม่ให้รถถังรุ่นนี้กับยูเครนจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วทางการเยอรมนีก็ไฟเขียวให้รถถังรุ่นนี้กับยูเครนแถมยังเปิดทางให้ให้ชาติอื่นๆได้มีการส่งรถถังรุ่นนี้ด้วย ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่ารถถังและผ่าสเป็นเทคโนโลยีของเยอรมนีเพราะฉะนั้นนอกจากสิทธิ์ที่เยอรมนีจะส่งรถถังของตัวเองที่ประจําการอยู่ในประเทศตัวเองให้กับยูเครนแล้วเยอรมนียังมีอีกสิทธิ์หนึ่งก็คือสิทธิ์ที่จะไฟเขียวหรือไม่ไฟเขียวให้ชาติอื่นที่ซื้อรถถังและผ่าสอไปส่งให้ประเทศยูเครนได้หรือไม่ซึ่งในท้ายที่สุดนอกจากเยอรมนีจะส่งรถถังของตัวเองให้ยูเครนแล้ว ยังไฟเขียวให้ประเทศอื่นที่มีรถถังเลปาทสองสามารถส่งรถถังรุ่นนี้ให้กับประเทศยูเครนได้ด้วยเช่นกันข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมตอนนี้คือมีชาติวันตกที่ให้สัญญาว่าจะส่งรถถังเลปาทสองให้ยูเครนแล้วประมาณ100คันนะครับนี่เอาแค่เฉพาะเลปาสองนะครับยังไม่รวมรถถังของประเทศอื่นๆอีกโดยข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลของฝ่ายรัสเซียที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ครับ ว่ารัเสเซียเชื่อว่าน่าจะมีรถถังประมาณ440คันด้วยกันที่ชาติตะวันตกจะส่งให้ยูเครนซึ่งข้อมูลนี้ก็ทําให้ประธานาธิบดีปูตินผู้นํารัเสเซียเอามาอ้างแล้วก็เกทับเลยนะครับว่าเดี๋ยวฝ่ายรัเสเซียจะหารถถังไปเติมในสนามรบให้มากกว่าที่ยูเครนจะได้จากชาติตะวันตกเติมไปเลยเกทับไปเลยอีก4เท่าตัวคือฝ่ายรัเสเซียเดี๋ยวจะหารถถังไปใช้ในสงครามยูเครนให้ได้1,600คัน จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เยอรมนีตัดสินใจส่งรถถังรุ่นนี้ให้ยูเครนแน่นอนนะครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เยอรมนีมีท่าทีที่แบ่งรับแบ่งสู้มาโดยตลอดตอนแรกสุดของสองครามเนี่ยเยอรมนีมีท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ส่งอาวุธที่เป็นอาวุธที่ทําให้เสียชีวิตได้ให้กับยูเครนเลยมีเสียงแซวๆในช่วงต้นของสองครามยูเครนด้วยซ้านะครับว่าเยอรมนีให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนด้วยการส่งหมวกกันน็อกไปให้ยูเครน แล้วก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าส่งให้แค่นี้จะพอหรือแต่ว่าท่าทีของเยอรมนีในช่วงหนึ่งปี1เดือนที่ผ่านมาของสงครามยูเครนเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับจนกระทั่งท่าทีล่าสุดคือเรื่องของการส่งรถถังเล็บผ่าสองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเยอรมนีไปช่วยยูเครนสู้รบกับรัสเซียคำถามคือทำไมเยอรมนีถึงยอมส่งรถถังเล็บผ่าสองไปให้กับยูเครนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เป็นผลมาจากการที่สหรัฐยอมส่งรถถังเทคโนโลยีของตัวเองก็คือรถถัง M1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของอเมริกันให้ยูเครนเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐได้มีการทําข้อตกลงเรื่องนี้กับรัฐบาลเยอรมนีใหม่ครับโดยในตอนแรกเนี่ยพอสหรัฐประกาศว่าจะส่งรถถัง M1 ไปช่วยยูเครนปุ๊บรัฐบาลเยอรมนีก็บอกว่าโอเคในเมื่อสหรัฐส่งแล้วฉันก็จะส่งรถถังและผ่าสไปช่วยยูเครนเหมือนกัน นี่คือข้อตกลงในช่วงแรกช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ในเวลาต่อมามีรายงานแบบนี้นะครับว่ารัฐบาลสหรัฐได้มีการทําข้อตกลงกับรัฐบาลเยอรมนีในเรื่องนี้ใหม่โดยขอที่จะส่งรถถัง M1 ให้ยูเครนในจํานวนที่น้อยลงแล้วเยอรมนีก็จะส่งรถถังเล็บผาดให้ยูเครนน้อยลงกว่าที่เคยตกลงเอาไว้ทําไมถึงมีการตกลงแบบนี้ระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีนี่จะทําให้จํานวนรถถังที่ยูเครน ที่คาดว่าเคยจะได้รับน้อยลงไปหรือไม่เพราะว่าทั้งสหรัฐทั้งเยอรมนีก็ออกมาบอกตรงกันว่าทั้งสองชาติจะส่งรถถังให้กับยูเครนในจํานวนที่น้อยลงแต่ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของการเจรจากันและนําไปสู่การที่สหรัฐกับเยอรมนีจะส่งรถถังให้ยูเครนในจํานวนที่น้อยกว่าที่เคยให้สัญญาเอาไว้นั้นสาเหตุสําคัญก็เป็นเพราะว่ามีชาติอื่น ที่เป็นชาติพันธมิตรตะวันตกที่ออกมาประกาศพร้อมส่งรถถังให้ยูเครนด้วยเช่นกันดังนั้นจํานวนรถถังที่ยูเครนจะได้รับก็อยู่ในจํานวนที่สูงกว่าเดิมมากๆอเมริกากับเยอรมนีก็เลยทําข้อตกลงกันที่จะลดจํานวนการส่งรถถังเพราะว่ามีประเทศอื่นส่งให้อยู่แล้วเราไล่เลี้ยงให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาภาพของการโจมตีทางอากาศยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง จนกระทั่งมาถึงจุดที่เป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้ก็คือพอยท์ที่เราโน้ตเอาไว้ว่านี่จะเป็นวันสําคัญที่เราต้องพูดถึงจริงๆคือวันที่รถถังจากชาติตันตกอย่างน้อยสองชาติก็คือเยอรมนีแล้วก็อังกฤษถูกส่งไปถึงมือของยูเครนแล้วและก็ต้องจับตากันต่อว่ารถถังที่บอกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสงครามยูเครนได้จริงหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับ ยูเครนไม่ได้ต้องการแค่รถถังในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนหลังจากที่ยูเครนได้รถถังจากชาติตอนตกนั้นฝ่ายยูเครนก็ยังคงร้องขออาวุธที่มีศักยภาพในการทำลายล้างสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากชาติตอนตกอาวุธหนึ่งที่มีการร้องขอแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในตอนนี้ก็คือการที่ยูเครนร้องขอเครื่องบินรบนะครับซึ่งอาจจะบอกว่า มีแนวโน้มประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะใช่เนื่องจากโปลแลนด์แล้วก็สโลวาเกียได้มีการส่งเครื่องบินรบมิก29ซึ่งแม้จะเป็นเครื่องบินเก่าสมัยโซเวียตแต่ว่านี่ก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นแล้วแหละครับว่าชาติตะวันตกได้เริ่มส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนแล้วแต่นั่นก็ยังไม่พอนะครับอ่ยูเครนก็ยังคงร้องขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินรบที่ทันสมัยขึ้นที่เป็นเทคโนโลยีของชาติตะวันตกยูเครนก็ยังร้องขออยู่หรือแม้กระทั่ง อาวุธที่อาจจะเป็นแค่ยุทธภัณฑ์ที่มีคุณภาพอาวุธที่อาจจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการสู้รบแบบเผชเชนหน้าที่มีคุณภาพยูเครนก็ยังขออาวุธในส่วนนี้อยู่ท่าทีที่น่าสนใจอีกท่าทีหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาคือทางการยูเครนมีการร้องขอไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยในทางรัฐศาสตร์เป็นประเทศที่ ประกาศจุดยืนชัดเจนตั้งแต่อดีตเลยนะครับว่าจะขอเป็นกลางในสงครามทุกยุคทุกสมัยพอสวิตเซอร์แลนด์ออกมาประกาศว่าจะขอเป็นกลางเนี่ยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยปฏิเสธคําขอของทุกฝ่ายมาตลอดแล้วก็ขีดเส้นแดงไว้เลยว่าชาติใดก็ตามที่มีอาวุธที่ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์อย่าส่งอาวุธนั้นไปให้กับยูเครนแต่ว่าท่าทีล่าสุดของฝ่ายยูเครน พยายามแก้นโยบายนี้ฝ่ายยูเครนในวันนี้ออกมาบอกเลยว่าสวิตเซอร์แลนด์ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องช่วยเปิดทางที่คุณต้องช่วยไฟเขียวให้ประเทศอื่นๆที่มียุทธภัณฑ์ของคุณเนี่ยส่งมาช่วยยูเครนแล้วก็บอกเลยว่าการที่สวิตเซอร์แลนด์ไฟเขียวเปิดทางให้ประเทศอื่นส่งยุทธภัณฑ์ที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ให้ยูเครนนั้นเป็นคนละเรื่องกับจุดยืนการเป็นกลาง ในทุกสงครามของสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่เป็นท่าทีที่ยูเครนพยายามจะเปลี่ยนท่าทีนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่น่าสนใจมากๆโดยเป็นท่าทีที่ออกมาจากทูตยูเครนประจําสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่ขอแสดงความเป็นกลางด้วยการไม่อนุญาตให้อาวุธเทคโนโลยีสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ในมือประเทศใดก็ตามส่งไปให้ย,ยูเครนนั้นทูตยูเครนประจําสวิตเซอร์แลนด์คนนี้ออกมาขอเลยครับว่า รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ช่วยเปลี่ยนท่าทีตรงนี้ได้ไหมทูยูเครนได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์โดยชีย้นะครับว่าความเป็นกลางในสงครามก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าความเป็นกลางนี้ไม่ควรเป็นเงื่อนไขที่จะไปห้ามชาติอื่นส่งอาวุธเทคโนโลยีสวิตเซอร์แลนด์ให้กับยูเครนเธอให้สัมภาษณ์ชี้นะครับว่าความเป็นกลางในสงครามกับการอนุญาตให้ชาติอื่นส่งอาวุธสวิตเซอร์แลนด์ให้ยูเครนนั้นเป็นคนละเรื่องกันด้วยการบอกว่าเธอเคารพในจุดยืนเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นสสาาหลักของชติชิว และสิ่งที่ยูเครนทําก็ไม่เด้ร้องขอให้สวิตเซอร์แลนด์ส่งอาวุธให้ยูเครนโดยตรงแต่ยูเครนขอแค่อย่าบล็อกอาวุธที่ชาติอื่นต้องการจะส่งให้ยูเครนเพื่อไปต้านทานกับอาดยปอของผู้ลุกรานซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงรัเสเซียนั่นเองทูยูเครนประจาสวิตเซอร์แลนด์ระบุเลยนะครับว่าโลกทั้งใบกําลังจับตาดูและคาดหวังท่าทีที่เป็นธรรมจากสวิตเซอร์แลนด์ คยยูเครนระบุนะครับว่ายูเครนได้คาดหวังให้สวิตเซอร์แลนด์เปลี่ยนนโยบายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากนี่เป็นเรื่องของความอยู่รอดของประชาชนและนี่เป็นเรื่องของความอยู่รอดของชาติยูเครนก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์ได้รับการร้องขอจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีเดนมาร์กรวมถึงสเปนในการส่งยุทธพัณฑ์สงครามที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ไปช่วยยูเครนแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธโดยยึดหลักการดั้งเดิมของประเทศคือความเป็นกลางในทุกสงคราม ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ประเด็นถกเถียงในระดับโลกเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมสวิตอีกด้วยโดยจากผลสำรวจจากสถาบันโซตมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งคือ5 5สเนสนับสนุนให้สวิตเซอร์แลนด์ไฟเขียวให้ประเทศอื่นส่งยุทธภัณฑ์ที่ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ไปช่วยยูเครนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจับตามากในตอนนี้นะครับคือความพยายามในการเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสงครามยูเครนในช่วงหนึ่งปีหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเราย้อนกลับไปที่เราพูดถึงแล้วคือกรณีของเยอรมนีตอนแรกเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติตศาสตร์ที่ไม่ดีในเรื่องของสองครามเนี่ยมีจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะไม่สนับสนุนอาวุธไปช่วยยูเครนด้วยการตีความว่านี่จะเป็นเรื่องของการทําให้สงครามลุกลามบานไปหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายรัฐบาลเยอรมนี ก็เปลี่ยนจุดยืนด้วยการส่งรถถังเทคโนโลยีสูงไปให้กับยูเครนเลยหรืออีกประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือญี่ปุ่นแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ใช่ประเทศที่ส่งยุโทโธปกร์ให้กับยูเครนโดยตรงเพราะว่าติดขัดเรื่องของหลักการหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองไม่สามารถส่งอาวุธไปช่วยกับประเทศอื่นได้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็แสดงท่าทีชัดเจนในการสนับสนุนยูเครนญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ให้เงินสนับสนุน เชิงมนุษอยธรรมต่อ,อยูเครนชัดเจนและก็มีท่าทีประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะอยู่ข้างยูเครนสิ่งที่ยูเครนกําลังทําในตอนนี้คือการพยายามเปลี่ยนท่าทีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่3ต้องจับตาดูนะครับว่ายูเครนจะสามารถเปลี่ยนท่าทีนี้ของสวิตเซอร์แลนด์ได้หรือไม่สํานักข่าวทูเดย์ a ม e tomorrow today